สวัสดีครับครับผมวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวนะครับงานติดตั้งนะฮะตัวกล่อง Android Interface นะครับผม All in One พร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับผมคันนี้ติดตั้งในรถMini Cooper นะฮะ Mini Cooper Countryman นะครับผมเป็นขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วนะครับพร้อมกับติดตั้งระบบทัชสกรีนเข้าไปด้วยนะฮะเนื่องจากว่ารถCountryman เนี่ยไม่มีระบบทัชสกรีนนะครับทางเราเองเนี่ยทางทีมงาน HMS เนี่ยก็ได้ติดตั้งระบบทัชสกรีนเข้าไปด้วยนะฮะคือเวลาใช้งาน Android เนี่ยสามารถสั่งงานทัชสกรีนได้จากหน้าจอเลยนะครับไม่ต้องใช้รีโมทนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสาธิตการใช้งานกันดูนะครับว่าเจ้าอินเทอร์เฟซ Android นะครับกับกล้องถอยหลังเนี่ยใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกล้องถอยหลังก่อนนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะฮะก็มือนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยนะฮะเข้าเกียร์ถอยเนี่ยภาพจะตัดมาเป็นกล้องถอยหลังนะครับผมกล้องถอยหลังพร้อมกับเส้นกะระยะนะฮะที่โค้งตามพวงมาลัยนะครับมันจะเดี๋ยวโค้งตามพวงมาลัยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะโชว์พร้อมกับตัว PTC ฟังก์ชันนะฮะตัวนี้นะครับผมที่เป็นรูปรถนะฮะพร้อมกับเซ็นเซอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินหน้าดูหน่อยนะครับแล้วก็ลองถอยดูนะฮะถอยหลังนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเป็นเซ็นเซอร์ขึ้นมาเขียวๆนะฮะเดี๋ยวลองถอยดูนะครับพอเราถอยเข้าไปใกล้วัสดุหรือวัตถุต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับอย่างนี้ถ้ามีวัตถุใกล้นะฮะนี่ไม่มีวัตถุอะไรเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเตือนประมาณนี้ตัวรถเองเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มีเสียงด้วยนะฮะเห็นไหมฮะจะมีเสียงด้วยนะครับโอเคตัวกล้องเองเนี่ยก็สามารถปรับมุมมองได้นะฮะอันนี้เป็นกล้องพร้อมกับเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นออริจินัลเซ็นเซอร์นะครับผมอันนี้เป็นกล้องอย่างเดียวนะครับไม่มีเซ็นเซอร์อันนี้เป็นเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับผมตัวเซ็นเซอร์เองก็สามารถ move ได้ด้วยนะฮะ move ได้3ตำแหน่งนะครับซ้ายกลางขวาโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองใช้งานตัว Android กันดูนะครับก่อนอื่นนะฮะให้เลือกระบบเสียงก่อนนะครับ Android เนี่ยให้เลือกไปที่ CD Multimedia แล้วก็เลือก AUX Front นะฮะโอเคอันนี้เลือกแล้วนะครับผมนี่ฮะเลือก AUX Front อยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Home นะฮะรูปบ้านนะครับค้างไว้3วินาทีนะฮะค้างไว้นะครับแล้วภาพก็จะตัดเข้าไปหน้าจอระบบ Android นะฮะตัวนี้เนี่ยเราสามารถแชร์ Hotspot แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับผมคือใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะฮะใช้งานเล่นดู YouTube ได้เลยนะฮะดู Google Map ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปใช้งานกันดูนะฮะเข้าแอปเลยเข้า YouTube ได้เลยครับผมแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวซิสเต็มเลยฮะการใช้งานเนี่ยสามารถสั่งงานโดยใช้เสียงนะฮะได้เลยนะครับผมเมกะบางนาเนี่ยฮะนำทางโดย
ช้คำสั่งเสียงได้เลยนะฮะสตาร์ทเลยนะครับอันนี้พอเราขับออกไปก็จะเริ่มพูดละนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นกันดูนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะนอกจากนี้ตัว Android เนี่ยยังสามารถดูหนังแล้วก็ฟังเพลงนะฮะผ่านไอตัว USB นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ในกล่องนี้นะฮะเนี่ยครับในนี้นะฮะดูหนังฟังเพลงได้เลยนะฮะโอเคก็แอปพลิเคชันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับโดยเข้าไปที่Google Play Store นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะฮะแล้วระหว่างที่ใช้งานอยู่นะครับก็เข้าเกียร์ถอยนะครับเนี่ยภาพกล้องก็จะตัดมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาเดินหน้าหรือว่าเข้าเกียร์ P นะครับภาพก็จะตัดเป็นหน้าที่เราเล่นอยู่นะฮะเป็นหน้ามีเดียที่เล่นอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับ